คุณแม่มาเรื่องนี้นิดนึงอะนะคะอันนดีู้นักสวิิชาการไปเจอกะโหลกหัวของไพโอซอร์ไพโอซอร์เนี่ยมันเป็นกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนักล่าแห่งท้องทะเลว้อาายวุที่เขาเจอคุณแม่เนี่ยดูในภาพสิใน Facebook Live อะประมาณนะคะเอาราวๆแล้วกัน150ล้านปีก่อนนู้นเลยนะคะอันนี้อ้างอิงจาก BBC ค่ะทางเซตไทม์เขารายงานบอกว่าหลังจากคณะบรรพชีวินวิทยาทำการสำรวจนะคะไปเจอฟอสซิลกะโหลกความยาวเนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยประมาณ2เมตรนะคะของเจ้าไพโอซอร์สัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลเมื่อประมาณ150ล้านปีก่อนนะคะพบในพื้นที่ชายฝั่งจุลสิกทางตอนใต้ของอังกฤษค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งมรดกโลกยูเนสโกด้วยนะคะซึ่งไพโอซอร์กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันกินเนื้อเป็นอาหารนะคะแล้วก็อยู่ในท้องทะเลขากรรไกรเนี่ยแข็งแรงฟันใหญ่คอสั้นนะคะซากฟอสซิลไพโอซอร์ชิ้นนี้ที่เจอเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เขาเคยมีการขุดพบมาทางด้านของดร.สตีฟเอชนะคะนักบรรพชีวินวิทยาเปิดเผยกับทาง BBC ค่ะบอกว่านายฟิลเจคอบนะคะเป็นผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับฟอสซิลเขาไปพบกับกะโหลกไพโอซอร์ระหว่างที่เดินเล่นอยู่ริมชายหาดใกล้ๆกับอ่าวคิมเบอริดจ์บนชายฝั่งจูราสสิกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟอสซิลที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาฟอสซิลกะโหลกศีรษะของไพโอซอร์ชิ้นนี้ประกอบด้วยฟันแหลมคม134มีสันเล็กๆนะคะเป็นเครื่องหมายที่ด้านหลังของฟันแต่ละซี่ด้วยค่ะในฐานะอดีตนะฮะเขาเคยเป็นสุดยอดนักล่าแห่งมหาสมุทรไพโอซอร์ก็มีขนาดตัวยาวเนี่ยอยู่ความยาวของไม่นับหัวนะหัวได้2เมตรความยาวระหว่าง10ถึง12เมตรแล้วมีขาเนี่ยลักษณะมันตอนมีชีวิตนะคะจะมีอยู่4ข้างเหมือนกับตีนกบเขาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็จากหลักฐานฟอสซิลสันนิษฐานได้ว่าไพโอซอร์กินสัตว์เลื้อยคลานยุคดึกดำบรรพ์ชนิดอื่นๆเป็นอาหารก็รวมไปถึงไอ้เจ้าตัวเพลิโอซอร์แล้วก็อีทิโอซอรัสด้วยนะคะหรือแม้แต่ไพโอซอร์เองพวกเดียวกันเนี่ยก็อาจจะถูกกินกันเองด้วยทีนี้ทางด้านของนักบรรพชีวินวิทยาผู้ที่ตรวจสอบฟอสซิลมีการประเมินนะคะว่าเฉพาะไอ้เจ้าส่วนกะโหลกที่เจอเนี่ยแรงบดของไพโอซอร์น่าจะอยู่ที่ประมาณ 33,000 นิวตันแต่ทีนี้ไอ้ 33,000 นิวตันนั้นประมาณไหนเขาก็เอามาเทียบเคียงกับสัตว์ในยุคปัจจุบันที่เราพอจะเห็นก็คือจระเข้น้ำเค็มฟันกรามของมันเนี่ยนะคะทรงพลังที่สุดในบรรดาสัตว์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งจระเข้น้ำเค็มเนี่ยแรงบดของกรามเขาเนี่ยนะคะ 16,000 นิวตันอ่ะถ้าเกิดว่ามัน 30,000 เลยนะคูณ2ไปแล้วกันง่ายๆนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าไพโอซอร์มีหลุมเล็กๆค่ะภายในช่องจมูกซึ่งเมื่อกี้ภาพมีซูมไปเห็นด้วยนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเอาไว้สำหรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำที่เกิดจากเหยื่อซึ่งมีการค้นพบดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าไพโอซอร์มันมีประสาทสัมผัสที่แข็งแกร่งแล้วก็มีประโยชน์ต่อการล่าเหยื่อเป็นอย่างมากเลยที่จมูกของเขาฟอสซิลนี้ยังถือว่ามีกระดูกสันหลังเนี่ยที่โผล่มาจากทางด้านหลังของกะโหลกด้วยนะคะจะเห็นได้อยู่ตรงมุมด้านบนเนี่ยนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าฟอสซิลมีจำนวนมากของไพโอซอร์ตัวนี้น่าจะยังหลงเหลืออยู่บริเวณหน้าผาของชายฝั่งจุลสิกอันนี้คือเจอส่วนหัวเป็นไปได้ไหมว่าหัวเนี่ยอยู่ข้างบนเจอก่อนแล้วตัวขาหางอะไรเนี่ยน่าจะอยู่หลงเหลืออยู่จุดนั้นใกล้ๆเคียงก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจต่างๆก็น่าจะไปตามรอยไปเก็บมาน่าจะจบมาต่อกันจะเป็นร่างจริงๆให้เราได้เห็นนะคะเขาได้ฟอสซิลมาแล้วเขาก็จะทำลักษณะฟันแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มมากมันก็จะเป็นตัวใหญ่ให้เราเห็นว่าเออช่วงนั้นสมัยนั้นอะตัวจริงๆมันเป็นแบบนี้นะยาวแบบนี้นะดูร่างแบบนี้นะโอ้จะดูฟันนะคุณแม่นี่ขนาด150ล้านปีน้องๆทีมงานยังบอกโอ้นี่ฟันเขายังอยู่ได้ขนาดนี้ฟันยังอยู่เหรอไม่ใช่อยู่แบบว่าแข็งแรงมากอะเนี่ยคุณแม่โอ้มันเหมือนตอกตะปูเข้าไปตะปูใหญ่ๆนะฟันแข็งแกร่งมากและแรงบดอัดนี่เยอะมากนะคะ